สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับผมวันนี้กลับมากันในเกม Horizon Zero Dawn กันต่ออีกพาร์ทหนึ่งนะครับความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราออกมานอกเขตของเผ่านอร่าแล้วนะครับแล้วก็ได้พบกับวาวนะครับวาวเนี่ยเป็นลูกของแม่ทัพโซน่านะครับแล้วก็เพื่อนของเราที่โดนสังหารไปในพิธีการพิสูจน์ตัวตนวาล่าก็เป็นน้องสาวของเธอเช่นกันนะครับเราได้รับคำขอร้องจากวาวให้ไปตามหาแม่ทัพโซน่าหรือว่าที่คลิปอื่นๆเนี่ยผมเรียกว่าผบ.โซน่าขออนุญาตเปลี่ยนในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับต่อจากนี้ไปจะเรียกว่าแม่ทัพโซน่าก็แล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาแม่ทัพโซน่ากันนะครับ go to เขาบอกว่าให้ไปที่นี่มาสครีไซต์นะครับหรือว่าสถานที่ที่เกิดการฆาตกรรมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามกันมานะครับเดี๋ยวผมย้อนความให้ฟังนิดนึงก็คือว่าหลังจากพิธีพิสูจน์ตัวตนนะครับที่พวกเราเนี่ยถูกลอบสังหารนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้โรสเนี่ยต้องตายด้วยนะครับผบ.โซน่าหรือว่าแม่ทัพโซน่าเนี่ยก็ได้ทำการจัดตั้งหน่วยรบนะครับแล้วก็ติดตามพวกนักฆ่าไปนะครับแล้วทีนี้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกับดักนะครับเหล่านักฆ่านั้นก็ได้ทำการซุ่มโจมตีนะครับหน่วยรบของแม่ทัพโซน่าเนี่ยจนแตกพ่ายนะครับแล้วก็มีคนตายมากมายนะครับและทีนี้แม่ทัพโซน่าเนี่ยก็ไม่ได้ยอมแพ้ทำการจัดตั้งกลุ่มออกไปเพื่อที่จะติดตามเหล่านักฆ่าพวกนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครได้ข่าวจากแม่ทัพโซน่าอีกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกชายของเธอเนี่ยที่ชื่อวาวเนี่ยก็เลยส่งเราออกมานะครับเพื่อที่จะตามหานะครับว่าแม่ทัพโซน่าหรือว่าแม่ของเธอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับตอนนี้แล้วก็มาถึงตำแหน่งของเควสแล้วนะครับแต่ว่ามีพวกเกรเซอร์เยอะแยะมากเลยอ่ะวิ่งหนีไปซะแล้วโอเคพวกเกรเซอร์มันก็ไม่ค่อยกล้าหันเท่าไหร่นะครับโอ้โหมีเลือดเต็มเลยนะฮะเฮ้ยใครจะทำอันตรายเรานี่โดนม้าเราเตะตายนะครับดีนะทิ้งม้าไว้ข้างนอกโอเคอันนี้เป็นโอ้โหที่ที่โดนฆ่านะครับอ้าวไอ้นั่นหุ่นนี่เนี่ยท่านแม่ทัพอาจจะทิ้งท่องรอยอะไรบางอย่างไว้ที่นี่นะครับเพื่อให้บอกให้รู้ว่าเธอไปที่ไหนแล้วก็ต้องโอ้โหนี่แหละอันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถแทรกแซงความคิดของหุ่นตัวอื่นได้นะครับก็ที่เราจัดการไว้ที่ค่ายนั่นเองดูสถานที่นี้สิเหมือนที่วาวบอกเลยมันเป็นโศกนาฏกรรมมีเครื่องจักรมากมายถูกควบคุมโดยพวกนักฆ่านะครับพวกมันส่งเครื่องจักรที่แตกตื่นลงมาจากเนินเขานั่นส่องดูหน่อยสิด้านหน้านั้นมีอะไรอ๋อเฟดวอเชอร์เขาบอกให้คุยกับผู้รอดชีวิตนี่ไงอ๋อมีคนรอดชีวิตนะครับจากการโจมตีด้วยมาคุยกันหน่อยสิศพแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะยังมีพวกผู้กล้าแล้วก็ผู้รักษาคนอื่นหรือเปล่าเหลือแค่ฉันแล้วท่านบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นอะไรน่ะเหรอข้างนอกนี้แม่งโคตรบ้าเลยแม่ทัพโซน่าส่งฉันให้กลับไปรายงานวาบอกว่าแม่ทัพเนี่ยตามพวกนักฆ่าไปเธอเจอหรือเปล่าเราเจอร่องรอยพวกมันนะแต่ทุกครั้งก็จะเจอพวกเครื่องจักรพวกนั้นมาโจมตีบาดแผลของข้าทำให้ข้าช้าลงแม่ทัพก็เลยส่งข้ากลับมาเพื่อกลับไปส่งข่าวท่านอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอนที่หน่วยรบถูกลอบสังหารใช่ข้าอยู่ฉันคิดว่าที่พิธีพิสูจน์ตนนั่นมันแย่แล้วนะแต่ฉันคิดผิดท่านแม่ทัพเป็นคนระวังหลังให้แต่พวกเขาก็กระหายที่จะแก้แค้นพวกนักรบที่อยู่ด้านหน้าก็เลยตกลงสู่กับดักนักรบโหลนึงตายหมดใน1นาทีถ้าโซน่าไม่มาช่วยแล้วก็พวกเราคงตายกันหมดวาวส่งข้ามาหาโซน่าท่านรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนทีนี้ข้าบอกได้ก็คือที่ที่เราแยกมาที่หอคอยเหล็กนั่นแถวๆเดวิลเทิร์สลองมองหาเนินเขาแถวๆนั้นข้าจะรีบกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวก่อนขอให้พระแม่จงประทานพลังแก่เจ้าเจ้าต้องการมันไปเถอะโอเคได้เบาะแสของแม่ทัพโซน่าแล้วนะครับอยู่ที่เดวิลเทิร์สนะครับก็คือตรงที่เราจัดการกับไอ้ทอร์เน็กนั่นเองเขาบอกว่าให้เราไปที่ตำแหน่งสุดท้ายของโซน่าก็คื
ตรงนี้โอเคป่ะยังได้ยินเสียงทอนิกเดินอยู่เลยนะครับมันก็คงเดินอยู่ตลอดนั่นแหละนั่นไงบนภูเขาลูกนั้นเราเจอแล้วนะครับตำแหน่งของเควสสถานที่สุดท้ายที่เราทราบว่าตำแหน่งของผบ.โซน่าผมมาขึ้นไปยังไงนะ This must be the rise sun is going to be นี่ไงมีร่องรอยนะครับของการจุดไฟท่านแม่ทัพอยู่ที่นี่แล้วเธอไปไหนต่อกันนะเขาบอก investigate the area ให้เราทำการมีคนผ้าพันแผลที่เลือดออกนะครับเขาอาจจะพักที่นี่อยู่ชั่วครู่มีธนูกาวอ๋อให้เราคุยด้วยไม่น่าจะมีใครวางธนูทิ้งไว้เฉยๆน่าจะมีใครตายในกลุ่มโซน่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะลุยต่อหลังจากที่ถูกลอบสังหารดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีคนเดียวที่กำลังบาดเจ็บนะน่าจะมีรอยเลือดที่เราสามารถตามได้นะนี่ไงรอยเลือดโอเคเราจะตามรอยเลือดไปนะครับไปมีแต่รอยเลือดเต็มไปหมดดูเหมือนว่าโซน่ากับพวกของเธอจะไปที่สันเขานั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหคล่องแคล่วยังคงมีรอยเลือดมาตลอดทางนะครับเฮ้ยนี่บาดเจ็บแล้วเขาก็โดดอะไรกันแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยยังคงไปต่อข้างบนปึ๊บนี่รอยเลือดสุดท้ายมีซากของซอทูธบางทีแม่ทัพอาจจะเป็นคนจัดการเธออาจจะอยู่แถวๆนี้มีลูกธนูปักอยู่นะครับเป็นฝีมือของมนุษย์แน่นอนโอ้โหขโมยด้วยเฮ้ยมีซอทูธมาอีกตัวหนึ่งครับเข้ามาข้างหลังเรารู้ตัวแล้วจะหยิบธนูทันไม่ทันฮึบโอ้โหปักอ้าวมีคนช่วยครับแล้วคนที่ช่วยเราก็คือผู้หญิงครับแน่นอนผมคิดว่านี่คือผบ.โซน่าชัวเจ้าโชคดีนะที่ข้าอยู่ที่นี่อีกนิดเดียวสอทูนนั่นจะฉีกจะเป็นชิ้นอีกนิดเดียวข้าจะคิวมันได้ด้วยตัวเองแล้วท่านคือแม่ทัพโซน่าวาบอกให้ข้ามาหาแล้วเขาอยู่ที่ประตูเปล่าใช่สิเขาปกป้องมันอย่างกล้าหาญใครเห็นเขาฆ่าพวกเครื่องจักรพวกนั้นกับตาเขาห่วงท่านนะคราวนี้ต้องการความแข็งแกร่งไม่ใช่ความเมตตาข้าติดตามพวกนักฆ่าที่มันไปบุกงานพิสูจน์ตัวตนมาแล้วเจ้าล่ะทำไม่รู้หรอกทำให้ข้าดูสิให้ข้ายืมกำลังของเจ้าตามข้ามาไปเขาบอกให้ตามไปนะครับThe killers are just across this ridge, digging the cursed earth. พวกนักฆ่าเพิ่งข้ามแม่น้ำนี้ไปบาปแห่งยุคโบราณถูกฝังอยู่ใต้ดินแถวนี้ถ้ารู้จักมันข้าฆ่ามันตัวนึงที่ Mother Watch จริงหรือเปล่าโมหรือเปล่าจะวิ่งแซงอยู่แล้วเว้ย
จะนำเราไปที่ไหนเนี่ยโอ้ยมีกล่องเก็บของด้วยเฮ้ยเขาย่องชั่วโมงก่อนข้าส่งผู้กล้าลงไปที่ต้นไม้พวกนั้นรอสัญญาณเพื่อการโจมตีพวกศัตรูและเครื่องจักรมีเยอะกว่าเรามากแต่พวกเราทุกคนนั้นล้วนโกรธเกี้ยวเราน่าจะมีมากกว่านั้นอีกระเบิดพวกนั้นมันสามารถเผาได้นะแล้วมันก็จะระเบิดนั่นน่าจะเป็นวิธีที่เขาขุดถ้ำนี้เรายิงไฟใส่มันได้เหรอตูมงั้นก็เริ่มกันเลยสิรอก่อนอย่าเพิ่งรีบนะให้ข้าเข้าไปใกล้อีกนิดแล้วก็รอสัญญาณจากข้าแล้วค่อยเริ่มยิงก็ได้มาดูกันหน่อยสิว่าเจ้าทำอะไรได้บ้างข้าเป็นสเตลมาสเตอร์นะเว้ยไม่ใช่ขี้ๆแน่นอนเดี๋ยวขอเตรียมตัวก่อนนะครับครับลูกธนูให้เต็มเรียบร้อยก่อนเอ้ยโอ้โหผมไม่มีไอ้เนี่ยระเบิดไฟกับดักไม่น่าจะได้ใช้มั้งผมว่าถ้ามันให้เรายิงกล่องเพลิงเนี่ยลูกธนูไฟก็คงเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นหรอกสิ่งที่เราจะทำก็คือฆ่ามันตามสไตล์ของเราด้วยตัวที่อยู่แบบว่านอกสุดนะครับเราจะค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนี่คือผู้โชคดีคนที่หนึ่งไปเฮ้ยลงไปไม่ได้เราต้องลงทางนี้ให้เงียบเงียบที่สุดย่องส่องก่อนหนึ่งคนหันหน้าไปทางนี้จะอ้อมภูเขานี้ไปปกติผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยได้แต่สเตลพวกมอนสเตอร์นะครับยังไม่เคยทำการสเตลคนมาก่อนนี่คนนี้หนึ่งหนึ่งไปลบเฮ้ยมีของดรอปด้วยเก็บของก่อนได้ไหมโอเคคนต่อไปผมคิดว่าผมน่าจะเข้าไปใกล้พุ่มไม้นั้นได้แต่ว่าโอ้โหเยอะมากแถมมีวอชเชอร์ด้วยวอชเชอร์สีแดงเป็นคอรัปวอชเชอร์นะครับนู่นอีกคนนึงสไนเปอร์เดินอยู่ตรงนู้นผมน่าจะอ้อมเข้าไปได้อย่างเงียบๆมีวอชเชอร์หนึ่งตัวเต็มกระสุนไว้ผมจะจัดการวอชเชอร์ก่อนผมว่ามันฉลาดกว่าคนเรียกมันเข้ามาไม่มีใครสังเกตเห็นเราปึ๊บเรียบร้อยต่อไปเฮ้ยพวกมันเจอศพมันรู้แล้วหัวดูก่อนมีใครอีกด้านหลังนี้หนึ่งคนพวกมันเห็นศพแล้วต้องไปเงียบๆทางนั้นหนึ่งคนเปิบหัวทางนั้นยืนนิ่งๆดินิ่งๆไม่ตายโอเคนิ่งพวกมันเห็นศพผมไปเก็บของกันโลกโลกในสถานการณ์แบบนี้เรายังโลภอยู่
ให้ใครเห็น1 2 3ทางนู้นมี1คนด้านล่าง3จะเอามาจัดการคนนั้นก่อนมีคนจะเห็นเราไม่เห็นละเอ้ยโหไอ้ตัวนี้เข้ามาMan down. มีคนตายพวกมันเห็นตบตายเครื่องจักรเห็นเล่าเครื่องจักรเห็นเล่าไม่เห็นละตบโอ้โหมันอึดกว่ามันอึดกว่าไอ้ตัวปกตินี่ว่ะวิ่งก่อนเริ่มเปิดฉากการโจมตีแล้วมีคนสไตล์สึบเรียบร้อยมีการเปิดฉากการโจมตีแล้วปั๊บมีคนยิงธนูใส่เราปึ๊บมีคนยิงธนูใส่เราปั๊บล่วงหนึ่งทางนู้นไง2คนปากหัวไม่หัวเว้ยเล็งเล็งนี่ไม่มีมุมยิงปักหัวเรียบร้อยคิวตบประชิดเลยมีใครอีกฝั่งนู้นโหมันกำลังจะข้ามมามันกำลังจะข้ามมาต้องช่วยมาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคสำเร็จเควสครับไล่เก็บของก่อนของเยอะมากเอ้ยนี่อีกเพื่อนเรานี่เพื่อนเราโอเคหมดแล้วนะโอเค This wasn't all the killersพวกนี้มันไม่ใช่พวกนักฆ่านะถ้านับมันได้มากกว่านี้จากที่หน่วยรบถูกสังหารต่อให้ข้าต้องตามไอ้เงาสกปรกพวกนี้ไปจนถึงสเปียริชข้าก็จะทำท่านเจ็บนะเสียเลือดหรือเปล่าอาการของข้าไม่ใช่เรื่องของเจ้าไม่มีใครสงสัยในความมุ่งมั่นของท่านหรอกแต่ว่าท่านต้องการพักผ่อนเขาพูดถูกแล้วทำไมครับว้าวเจ้ามาที่นี่ทำไมข้าสั่งให้เจ้าดูแลประตูนั่นด้วยชีวิตข้าก็ทำแล้วจนกระทั่งผู้ส่งสารที่ท่านส่งไปพบกับเอลอยประตูถูกป้องกันอย่างดีแล้วที่ของข้าคือที่นี่กับท่านข้าไม่เหมาะสมอย่างนั้นเหรอบางทีข้าจะไปดูรอบๆแถวนี้หน่อยดูว่าจะมีร่องรอยอะไรได้บ้างแล้วแต่เจ้าไปเถอะแถวนี้ใครก็ตามใจตัวเองกันทั้งนั้นให้เรามาสำรวจนะครับดิกไซต์
ไหนนะเฮ้ยเฮ้ยเจอของด้วยผู้บัญชาการก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่อุบัติเหตุระเบิดครั้งนั้นมันฆ่าคนไปมากมายที่วงแหวนแห่งเหล็กนี่ข้าได้เตรียมสินค้าของท่านเก็บไว้ในคลังอย่างดีห่างจากพวกประกายไฟและข้าก็จัดเวรยามเพื่อดูแลการเข้าออกด้วยข้าขอสั่งให้เจ้าดำเนินมาตรการเดียวกันหรือไม่ก็ได้ผลลัพธ์ที่เจ็บปวดหัวหน้าคลังสินค้าทีแรนเลิกกันคลังระเบิดอยู่ในฐานของมันนะครับต้องระเบิดมันแล้วเราก็จะชนะข้าเจออะไรบางอย่างพวกนักฆ่าที่เหลือนั้นมันอยู่ที่วงแหวนแห่งโลหะถ้ารู้ไหมว่านั่นคือที่ไหนวงแหวนเหล็กนั่นอยู่ในที่เดวิลเกรฟนั่นมันพื้นที่ของพวกทาบูข้าจะกลับไปหาพวกนักบวชขอร้องให้เขาอนุญาตมันไม่มีเวลาแล้วเลือดต้องล้างด้วยเลือดถ้าพื้นที่นี้ต้องคำสาปก็ให้การแก้แค้นของเราชำระล้างมันเถอะได้โปรดเถิดท่านแม่ทำลายพวกทาบูซะดิวิลเกรฟมันเป็นสถานที่ต้องสาปแต่ว่าบางทีพรของเอลอยอาจจะช่วยเราได้ข้าจะส่งหน่วยสอดแนมไปก่อนกองทัพของเราจะโจมตีจากบนหน้าผาเรดเอ็กโคเจอกันที่นั่นโอเคต่อไปนะครับเควสหลักเสร็จแล้วได้ XP มา 1,750 มี2เควสให้เลือกตอนนี้นะครับก็โอ้โหมีไอเทมที่ยังไม่ได้เก็บเพียบเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บของนี่ก่อนดีกว่าอันนี้เราวิ่งเลยมาหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปเดี๋ยวเก็บ Metal Flower ก่อนแล้วก็เก็บของพวกนี้โอเคเจอแล้ว Metal Flowers ต่อไปเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะดูผมว่าจะเป็นแคมป์โจรนะครับต้องเป็นที่นั่นแน่เลยมีโจรอยู่ข้างในด้วย Ancient Davis ผมไปเก็บอันนั้นก่อนโอ้น้ำไหลแรงอ่ะเจอแล้วนี่ไง Ancient Vassal โอเคมีคนเห็นเราไม่เห็นละ Vantage Point อยู่ข้างบนเหรอนี่ไงเจอทางขึ้นแล้วปึ๊บปึ๊บ That's it. Can you see here?เอาไปทางไหนต่อ Vantage Point อยู่ข้างบนนั้นเหรอแล้วทางขึ้นไปต่ออยู่ตรงไหนอ๋อนี่ทางนี้ฮึบโอเคแล้วก็ต่อทางนี้ฮึบเฮ้ยๆๆอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกนะฮึบโอเคฮึบโอเคปึ๊บโอ้โหกว่าจะขึ้นมาถึงเจอแล้วนะครับจุดเก็บ Vantage Point ไหนส่องหน่อยสิว่าเป็นอะไรโคโลราโดสปริงนะครับอ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นตึกเก่านะครับอาคารต่างๆนะแต่พอมาดูตอนนี้แป๋วเป็นซากนะครับผมไม่เหลือความซีวิไลในอดีตเลยนะฮะบนนี้ยังมีอะไรเปล่าส่องหน่อยโอเคไม่มีอะไรละ
โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องกันต่อนะครับผมเขาบอกว่าให้เราเดินทางไปที่ Mother's Crown นะครับหาม้าก่อนสักตัวเพราะว่า Mother's Crown นี่ใครใช้ได้โอเคเรียบร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยใครวะโจรป่าแน่เลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นโจรเราก็ต้องจัดการย่องย่องย่องไปไหนวะนี่ไงเราย่องไปไหนนี่ไงเราไอ้พวกโจรป่าตรงนู้นอีก1 2 3 4คนเอ้ยล่าแล้วก็ไม่เก็บของตาย1 2ไม่ตายไกลเกินวิ่งมาใส่ลูกธนูเองเลยแหละจ้าด้านบนมาสิยิ้มสวยๆเรียบร้อยหมดร้อยของกันมาเธอคราวอยู่ด้านหน้าแล้วมาโอเคเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับโอ้โหนี่เมืองใหญ่พอสมควรแต่ก็คงไม่ใหญ่เท่ามาเธอฮานมั้งงงกันเด้เราขี่ม้าเข้าเมืองมาขนาดนี้อ๋อไอ้หาทัชชี่เข้าไม่ได้เมืองโอเคเขาบอกว่าอัปเดตไซเควสไปคุยกับซาไลโหไซเควสเพียบเลยอ่ะมาคุยหน่อยดราวเกิดอะไรขึ้นกับท่านเหรอโอ้ I'm grateful for this woundIt's a lesson I won't forget. อ๋อครับภูมิใจนะกับบาดแผลนี่มันเป็นบทเรียนที่ข้าจะไม่มีวันลืม I was chasing a galloping grazer. ข้ากำลังไล่ตามพวกเกรเซอร์ไปข้าก็ไม่รู้ว่าข้ากำลังวิ่งไปที่ไหน Right to the threshold. แต่ว่ามันนำข้าไปที่ประตูของ Cauldron. A cauldron. Cauldron คืออะไรนะ มาจากในหมู่บ้านใช่มั้ยล่ะจะอาจจะยังไม่เคยเห็นมันคอดรอนก็คือประตูฉันเดาว่าไม่มีใครรู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังนั้นบางคนก็บอกว่าพวกเครื่องจักรถูกสร้างขึ้นมาจากในนั้นเป็นถ้ำแห่งปีศาจไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันเป็นเขตห่วงห้ามท่านพูดถึงบทเรียนก่อนหน้านี้มันสอนอะไรท่านเหรอข้าไปยืนต่อหน้าคอร์ดรอนข้าภาวนาขอให้ข้าได้หนีไปข้ากำลังพิจารณีแต่ชั่วขณะหนึ่งข้าเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งถูกครอบงำด้วยเรื่องเล่ารอบทองไฟของพวกนักล่าและข้ามีความต้องการที่จะเห็นของที่อยู่ด้านในอย่างมากและนั่นแหละข้าก็ถูกโจมตีคอร์ดรอนนั้นถูกพวกมันปกป้องก็อย่างที่เจ้าเห็นข้าสู้กับมันด้วยมือเปล่าแล้วก็ได้แผนนี้มาเป็นเครื่องเตือนความจำพวกนักบวชย่อมมีเหตุผลอยู่แล้วที่จะบอกว่าที่ไหนเป็นที่ห่วงห้ามไม่ใช่แค่ว่าเพราะมันอันตรายแต่เพราะว่าเราไม่ควรรู้ว่าอะไรอยู่ข้างในนั้นข้าจะไม่ฝ่าฝืนอีกแต่ในช่วงขณะหนึ่งที่เจ้ารู้สึกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการค้นพบครั้งนี้เจ้าคิดเหรอว่ามันคือเรื่องแย่มันก็ต้องแย่อยู่แล้วสิมันทำให้ข้าถูกลงโทษWhere can I find this color? ข้าจะหาคาวดรอนได้ที่ไหนประเด็นของข้าคือเจ้าไม่ควรเจ้าอธิบายมาสิว่าข้าไม่ควรไปที่ไหน
But not so clever as to heed my warning, I see. แต่ไม่ฉลาดพอที่จะฟังคำเตือนของข้าก็ได้เจ้าโตแล้วข้าจะไม่ห้ามเจ้ามันอยู่ทางเหนือจากที่นี่ผ่านเดดริฟต์ไปJust remember. จำไว้นะ I told you to stay away. ข้าเตือนเจ้าแล้วคาวดรอนซิกมาโอเครับเควสใหม่นะครับต่อไปไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจะรับไว้ก่อนแล้วค่อยมาไล่ทำ You're the seeker. ท่านเป็นซีเกอร์เหรอ The one who was an outcast. ครั้งหนึ่งเคยเป็นพวกนักรีใช่ไหมกลุ่มล่าของข้า You fought the killers, didn't you? ท่านสู้กับพวกนักฆ่าใช่หรือเปล่าที่มันโจมตีท่านท่านช่วยชีวิตคนมากมายข้าอยากช่วยให้ได้มากกว่านี้Did you? อย่างนั้นเหรอ How far did you follow? ท่านตามพวกนักฆ่ามาไกลแค่ไหนล่ะ Are you worried? ท่านกำลังพูดเรื่องอะไรท่านคิดว่ากลุ่มของท่านจะถูกฆ่างั้นเหรอมีสิ่งที่แย่กว่าความตายซะอีกแล้วกลุ่มของท่านทำอะไรล่ะหลังพิธีนี้พวกเราโกรธมากเราอยากจะเอาคืนแต่ว่าไอ้พวกเครื่องจักรที่ถูกแซงนั่นเราตามไปไม่เจอใครเลยเราอยากจะออกไปสู้ด้วยความเกลียดชังแต่ในความมืดนั่นข้ามองเห็นไม่ชัดมันมีความแตกตื่นและจากนั้นก็เหลือข้าเพียงคนเดียวข้าวิ่งหนีกลับมาที่นี่แต่กลุ่มของข้ากลุ่มของเจ้าหายไปหมดแล้วอ้าวเวรกรรมอะไรที่แย่กว่าการถูกฆ่าเหรอข้าไม่เหมือนท่านนะI can't live as an outcast. ข้าไม่สามารถอยู่แบบนอกรีดได้ข้ากลัว My friends went into the ruins. เพื่อนของข้าเคยไปที่ซากหักพังพวกนั้นข้าไปด้วยไม่ได้ไม่งั้นข้าจะถูกไล่ออก Tell me what you want. เจ้าต้องการอะไรพูดมาตรงๆเลย Find my friends. หาเพื่อนข้าให้ทีWe were so eager to fight the corrupted machines. เราอ่อนเกินไปที่จะสู้กับพวกเครื่องจักรพวกนั้นแต่เราก็รู้ You're a seekerท่านคือซีเกอร์ You can enter devil's thirst without judgment. ท่านสามารถเข้าไปที่เดวิลเทิร์สได้โดยที่ไม่ต้องถูกทำโทษได้โปรด Don't tell anyone we were there. อย่าบอกใครว่าเราเคยไปที่นั่นไม่ต้องห่วงหรอกเชื่อใจฉันได้ See what I can do about your friends. เดี๋ยวฉันจะดูเรื่องเพื่อนของเจ้าให้เองBrave. ท่านผู้กล้า Mother's crown could บางทีท่านอาจจะช่วยเหลือ Mother's crown ได้นะ Me? ข้าเหรอ You are brave, aren't you? ท่านคือผู้กล้าใช่ไหมเราต้องการหนังหมูป่า Our stitcher works his hands ผู้ตัดเย็บของเราสามารถเอาไปสร้างเป็นผ้าคลุมและชุดเกราะ There's good boar hunting to the east. มันมีสถานที่ล่าดีๆอยู่ทางตะวันออกแต่ว่ามันมีเครื่องจักรมากมาย When I saw it เวลาข้าเห็นมันข้าวิ่งหนีเลยหาที่กำบังแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกนะที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปมันไม่ใช่อย่างนั้นแหวนของข้ามันหายไปมันคือเครื่องรางน้ำโชคของข้าแม่ของข้าเป็นคนให้มาท่านเชื่อแหวนนั้นมากเลยเหรอหลังจากทุกอย่างเกิดขึ้นนี้ข้าต้องการแหวนนั่นมากกว่าที่เผ่านี้ต้องการหนังหมูซะอีกข้าจะดูว่าข้าทำอะไรได้บ้างใช่ฉันช่วยได้แน่ขอบคุณมากข้าจะอยู่ที่แคมป์ไฟนะถ้าท่านกลับมาเออสายเควสเยอะมากอีกคนนึงลัดโอ้ท่านนั่นเองนอกรีที่กลายเป็นซีเกอร์ข้าเห็นว่าเจ้านั้นเก่งเรื่องของธนูกับหอกเจ้ากำลังท้าทายข้านะข้าไม่สนใจหรอกข้ามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำโอเคเข้าใจแล้วซีเกอร์คงไม่มีเวลาให้โนราผู้ต่ำต้อยเธอยุ่งอยู่กับการล่าเครื่องจักรข้าอาจจะพูดไม่ได้ว่าข้าไปเจอกับพวกคอร์รัปเตอร์มาแล้วแต่ข้าก็มีเหรียญพระอาทิตย์จากฮันติงกราวนะที่วัลลิมิดเจ้าก็มีใช่ไหมบางทีเจ้าก็ลองไปดูที่นั่นเจ้าชนะพระอาทิตย์นั้นได้ไงข้าชนะศัตรูพวกนั้นด้วยธนูต่างๆน้ำแข็งช็อกแล้วก็ไฟถ้าเจ้าอยากจะชนะเจ้าก็ต้องลองติดตั้งมันไว้แต่ข้าคิดว่าซีเกอร์ก็เตรียมตัวตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมี hunting ground ที่วอลลี่มีดเหรอมันอยู่ในเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามันเคยเป็นของเรานะแต่ตั้งแต่เลดเลดจบลงตอนนี้มันก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ชาวโนราส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปที่นั่นแต่พวกนักบวชก็ไม่ล่าจะออกนะถ้าจะไป
He can't refuse anyone. Keeper ที่นั่นเป็นคนของข้าจ้าแต่พวกเขาก็ไม่ปฏิเสธคนที่อยากจะทดสอบแต่เจ้าก็ไม่ควรทำคะแนนดีมากไปไม่งั้นเขาอาจจะเผยโฉมหน้าที่แท้จริงDo you try to provoke everyone you talk to? เจ้าพยายามที่จะยั่วยุทุกคนที่เจ้าคุยด้วยเลยหรือไงเฉพาะซีเกอร์ผมแดงคนดังต่างหากแล้วแล้วท่านเคยเห็นซีเกอร์บ่อยแค่ไหนเจ้าเป็นคนแรกที่ข้าเห็นวันนี้นะลองไปที่ Hunting Ground ดูสิว่าท่านจะได้ Blazing Sun หรือไม่ถ้าท่านได้มาก็แปลว่าชนะข้าแล้วโอเคอันนี้เป็นเรื่องไร้สาระที่ท้าเราไปเล่นที่Trial นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ว่างหรอกเควสเรากองเต็มเลยนะครับผมจะกลับไปที่เมนเควสก่อนนะครับไปคุยกับมาริอาที่มาเธอร์คราวเจอเซฟมาริอานี่ไงเฮ้ยมานี่สิข้ากำลังหาเจ้าอยู่เด็กผู้หญิงที่มีสัญลักษณ์ของซีเกอร์เหรอท่านคือมาริอาใช่ไหมวาบอกว่าท่านรู้ทางไปเมริเดียนเมืองหลวงของข้าจ้าเหรอมันอยู่ตะวันออกของที่นี่แหละแต่ทหารพวกนั้นก็คงจะหยุดเจ้าก่อนที่เจ้าจะไปถึงพวกมันลองดูสิมีทหารของคาจาอยู่ในทั้งตะวันตกและตะวันออกมีคนบอกกันว่าพวกคาจานั้นเฝ้าประตูอยู่และพื้นที่ที่ถูกแทรกแซงนั่นอีกถ้าข้าเคลียร์พื้นที่นั่นเขาจะเปิดชายแดนไหมข้าคิดว่านะแต่ข้าคงส่งผู้กล้าไปช่วยเจ้าไม่ได้เจ้าจะเคลียร์เส้นทางนั้นด้วยตัวเองเหรอข้าใช้ธนูเก่งนะนั่นยอดเยี่ยมเลยข้าหวังว่าป้อมปราการของคาจาทางตะวันตกแล้วเลยขึ้นไปก็คือเมริเดียนใช่ไหมใช่แล้วพวกคาจาเรียกว่าเดย์ทาวเวอร์ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่ถูกทอดทิ้งทำไมหมู่บ้านถึงถูกทอดทิ้งล่ะมันก็เคยมีชื่อนะแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วข้าเกิดที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกับมันล่ะสงครามเนี่ยพวกคาจาทำลายมันในตอนเรดเลดตอนนั้นข้าอายุ15ข้าโชคดีที่หนีรอดมาได้นอร่าก็ทิ้งสถานที่นั้นไปจนถึงกระทั่งตอนนี้เราทิ้งหมู่บ้านให้เป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับเป็นการชนระหว่างอาณาจักรพระอาทิตย์กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ที่ถูกแทรกแซงมันกว้างแค่ไหนข้าเห็นด้วยตาตัวเองพวกเครื่องจักรอยู่ที่เส้นทางนั้นWhatever the corruption is, it doesn't just. ไม่ว่าการแทรกแซงนั้นมันจะคืออะไรมันส่งผลต่อเครื่องจักรที่ถูกแทรกแซงนั้นมีจุดอ่อนบ้างไหมดูเหมือนว่าไฟจะส่งผลกับมันมากที่สุดแล้วก็อย่าไปเมตตามันล่ะพวกมันคือคำสาปนอกจากว่าเรารู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังพวกมันใช่ไหมล่ะพวกนักบวชเคยพูดแล้วเอลอยสิ่งที่เราทำได้ในการต่อสู้ครั้งนี้คือภาวนาให้กับเทพเจ้าMother's crown guards the edge of the sacred land, right? Mother's crown นั้นดูแลพรมแดนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่แต่ไม่ใช่การที่หมู่บ้านนะที่หุบเขาข้างล่างนั่นตั้งแต่สงครามจบลงพวกชาวต่างชาติก็ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาที่หมู่บ้านนี้และสามารถค้าขายกับนอร่าได้ไม่ว่าจะเป็นพวกคนนอกหรือว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์If you're curious, ถ้าเจ้าสงสัยไปที่ Hunter Gathering สิมันอาจจะดูเป็นเต็นท์สกปรกที่กองๆรวมกันอยู่แต่พวกคนนอกก็ใช้เป็นฐานที่มั่นดูเหมือนว่าข้าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเมริเดียนได้ที่นั่นใช่ไหมงั้นข้างนี้คือคนที่ดูแลการป้องกันที่นี่ใช่ไหมมาเธอคราวปกป้องตัวเองอยู่แล้วในขณะสงครามพวกเราอยู่รอดการรอบโจมตี15ครั้งและการบุกรุกอีก3ครั้งความภูมิใจกับความสำเร็จในอดีตจะทำให้ผู้คนถูกฆ่าเจ้าจะไปรู้อะไรในปีที่ข้าวิ่งพิธีตัวตนข้าก็ชนะเหมือนกันเหมือนกับเจ้านั่นแหละข้าเริ่มต้นทีหลังพยายามจะหาทางลัดแต่สุดท้ายข้าก็ชนะด้วยข้อเท้าหักนี่มันไม่ใช่ในพิธีนะนี่มันเรื่องแห่งความจริงท่านหลงประเด็นแล้วการปกป้องมาเธอครานั่นเหรอมันคือของรางวัลที่ข้าร้องขอเป็นของรางวัลจากชัยชนะการคิดถึงเกียรติยศแห่งเผ่านอร่าจะไม่ฆ่าข้าตอนนี้หรอกแต่ถ้ามันจะทำข้าก็ยินดีI should be going. ข้าควรจะไปได้แล้วโอเคดูแลตัวเองด้วยเอลอยหวังว่าจะพบอะไรบ้างนะ Do your duty and pray to be remembered well when you fall. โอเคครับแล้วตอนนี้เราได้เควสหลักอัปเดตแล้วนะครับเขาบอกว่าให้จัดการกับพื้นที่ที่ถูกแทรกแซงนะครับ2จุดอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่1นะครับแล้วก็นี่จุดที่2นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการจุดที่1ก่อนเลยป่ะลุยอ
เรียกม้าอ้าวโอเคอยู่ไหนอ่ะมาแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีแคมป์ไฟจุดไฟก่อนเดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเขียนไปเออนี่ไงนี่ไงเข้าเขตแล้วนี่โอเคถ้าเข้าเขตแล้วเราก็ต้องย่องเลยนะครับเล็งก่อนมีกี่ตัว1 2 2ตัวตรงนี้3ฝั่งนี้มีไหมไม่มีนะผมจะใช้วิธีเดิมนะครับก็คือการเซลคิวผมว่ามันเซฟที่สุดละแล้วมันก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากส่องมาอยู่ไหนกันเนี่ยตัวนี้ใกล้สุด2ตัว3ตัวมีแค่3ใช่ไหมรอบตัวนี้ไม่มีแล้วนั่นมาเราโอเค1 2 3เราจะเริ่มด้วยเฮ้ยมันจะเห็นนี่เดียวกอหญ้าซ่อนก่อนผมเข้าใกล้มันไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีกอหญ้าแบบว่าใกล้ๆเลยนี่เจอแล้วก็ยากใกล้สุดหนึ่งตัวสองตัวมีตัวหนึ่งหันหน้ามาทางนี้เอาตัวนี้ก่อนอ่ะหิวปากครับหนึ่งเสร็จต่อไปปึบ2เป็ดตัวที่3เข้ามาที่ปึบเรียบร้อยโอเคอ่ะ เรียบร้อยนะครับพื้นที่นี้ที่ถูกแทรกแซงก็แค่กราเซอร์3ตัวเองไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยวะต่อไปเขาบอกให้เราไปที่ชายแดนคาจาเลยนะครับแต่ว่ายังมีคอร์รัปชัน15กับ20ตรงนี้อีกโอเคเราจะไล่ไปแล้วกันถึงแล้วนะครับคอร์รัปชันหมู่บ้านที่ถูกทอดทิ้งดูเหมือนว่าจะเป็นที่มาเรียพูดเป็นบ้านเกิดของมาริอานะครับไม่เห็นมีอะไรเลยครับพกแคมป์ไฟตรงนี้ไปจุดไฟก่อนขอรับโซนแต่ว่าไม่เห็นมีเครื่องจักรเลยอ่ะคืออะไรวะเนี่ยยังไงจะละย่องก่อนย่องก่อนย่องก่อนมันยังไม่มีใครเห็นเรา Here they come. Corrupted watchers. โหฝั่งนู้นบานยิงนัดเดียวไม่ตายด้วยไม่มีพงหญ้าเลยทำไงแล้วนี่ไปหลังบ้านไปอ๋อนี่มีพงหญ้าอยู่โอเค
ตัวแรกมาเรียบร้อยตัวที่สองจะเห็นเข้ามาวอเชอร์นี่ไม่ค่อยระวังตัวนะครับสงสัยไปหมดก็ต้องตายเสร็จไป2มีอีกตัวนึงเรียกมาเข้ามาเฮ้ยมาตามมาเลย2ตัวตัวนี้เป็นสครับเบอร์แล้วก็วอเชอร์ตามมาข้างหลังผมว่าวอเชอร์ผมต้องบวกละปึ๊บมันเห็นวิ่งก่อนต้องหลบในน้ำโอเคในน้ำหลบได้ก็เข้าขึ้นไปใหม่. Now they're hunting me. สองตัวด้านนู้นยังไม่มีใครเห็นเราสองเฮ้ยมันจะเห็นเราละ Back to your business. สองตัวใครก่อนวอเชอร์ใกล้กว่ามาตัวนั้นไม่เห็นเราฮึบเรียบร้อยนี่หมดเดี๋ยวฟังนู้นอะจะเห็นเข้าพงยากอ่ะมาสุดเรียบร้อยเปียนะครับครับโซนแล้วก็ในคอร์รัปโซนเนี่ยพอเคลียร์แล้วก็มักจะมีอุ้ยมีเนื้อแขวนอยู่ด้วยแสดงว่ามีคนอยู่หรอตอนนี้เทปมามักจะมีไอเทมนะครับผมเราต้องหาว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแถวนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยฮะโอเคไม่มีก็ไม่มีหรือเปล่าอะไรสร้างวอเชอร์มาไม่มีก็ไปต่อเป้าหมายต่อไปก็จะเป็นจุด Vantage Point Vantage Point มักจะอยู่บนที่สูงนะครับก็คิดว่านี่ไงทางปีนขึ้นเจอละปึ๊บเฮ้ยปึ๊บต่อทางไหนอ้าวอยู่นู่น Vantage PointAdvantage. I can use my focus here. ฟังหน่อย ตัวแห่งความวุ่นวายวันที่8 Holy crap.
บ้าเอ้ยมันทำลายแขนของเจ้าแล้วก็กระดูกหายไปละย้อนกลับไปตอนที่จะพบกับวายมันมีเหมืองอยู่หลังน้ำตกโอ้ มีเหมืองหลังน้ำตกด้วยนะครับเราต้องไปสำรวจหน่อยแล้วโอเคสวยงามมากเดี๋ยวหาทางเข้าให้ได้นะเอาไว้ก่อนแล้วกันหาไม่เจอควันสีดำธงสีแดงแล้วก็มีพวกโจรเหมือนที่เดวิลเทิร์สอ้าวที่นี่ถูกปกครองเป็นแคมป์โจรไปซะแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ป้อมของคาจาที่ชายแดนกันนะครับผมวิ่งไปเลยยาวๆตอนนี้นี่ไงแคมป์โจรนะครับแบนดิตแคมป์โอเคเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ที่หลังกันแล้วกันตอนนี้เราไปตามเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับไปที่แคมป์ไฟข้างหน้าไปวิ่งยาวๆนะครับทางนี้เปล่าวะเอ้ยอ้าวจุดไฟก่อนโอเคไปต่อนะครับก็ไม่ได้เอาม้ามาด้วยต้องวิ่งไปเลยยาวๆเก็บของมาโอ้ไม้370กว่าอันไม่ต้องเก็บหรอกทีนี้เฮ้ยตัวนั้นมันอะไรอ่ะคล้ายๆกับป้อมปราการอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนี่คาจาบอร์เดอร์ฟอร์ดเป็นปราการของพวกคาจานะครับแล้วก็หิมะหนามากเลยผมมองไม่เห็นอะไรเลยน่าจะมาตอนกลางวันเอ๊ะหรือว่าฉากมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วมีเสียงการต่อสู้ด้านหน้ามีอะไรบางอย่างกำลังโจมตีป้อมคาจาอยู่โอ้เวรกรรมนั่นมันไอ้นี่นี่คอร์รัปเตอร์เดี๋ยวก่อนนะขอส่องก่อนแพ้ไฟใช่ไหมได้แล้วมีกระบอกไฟมาเลยเรามีธนูไฟด้วยมาดิมาตูมเฮ้ยตูมเรียบร้อยเฮ้ยมันยิงแฟตขอกับดักไฟทีเข้ามาดิขอตาเน้นๆหน่อยอ้าวธนูไฟผิดธนูฟาดโอเคกับดักช็อคอย่าเข้ามากับดักโอ้โหไอ้หาโดนหินปลาใส่ไฟที่นั่นจริงก็เข้ามาเฮ้ยผมมีธนูไว้นี่ดีกว่าผมเปลี่ยนธนูผิดเออต้องธนูนี้อ้ามีคนช็อคโอ้โหโดนหนักจุดอ่อนอีกทีเน้นปับเรียบร้อยบึ้มโอเคมีคนไม่ตายมีใครสงสัยอยู่ป่ะอ้าวตายหมดแล้วเหรอนู่นธนูมีคนไม่ตายเก็บของก่อนอุ้ยได้ 24% ฟรีดคอยใครอ่ะปับเรียบร้อยทางนู้นอีกปักเรียบร้อยมีใครไม่ตายอีกหมดโอเคสำเร็จเควสนะครับเขาบอกว่าให้ไปคุยกับผู้บัญชาการแห่งป้อมชายแดนคาจานะครับนี่ก็คือเรามาช่วยเหลือเขาใช่ไหมเนี่ยจริงๆคาจาคือศัตรูของโนล่าไม่ใช่หรอแล้วก็เราก็แบบเป็นคนมาเอ้ยพระอาทิตย์มันส่องแสงเหนือคาจาแล้วเว้ยวันเนี้ยทหารตายเราลิงเก็บของก่อนเรายิ่งงงๆอยู่
โอเคไปคุยกับทหาร so ว่ายังไง will you open the gate for me now จะเปิดประตูให้หรือเปล่า you heard her ได้ยินเธอแล้วนี่เปิดประตูสิ send word to Captain Balon ไปบอกกับตันบาลอนด้วยเธอจะไปไหนล่ะสามน้อยไอ้นี่ก็เราก็บอกว่าเราจะไปเมอริเดียนนะครับทางที่จะไป Broken Stone มันลำบากมากนะบางทีท่านอาจจะไปพูดกับกัปตันบาลานเขามาจากเมอริเดียนไม่นานนี้หาท่านได้ในป้อมนี่แหละโอเคขอบคุณมากพวกเราปัญหาที่จะเป็นคนที่ขอบคุณเจ้าที่จัดการเครื่องจักรนั้นให้ Walk in Light นะครับก็น่าจะเป็นคำอวยพรของพวกคาจานะเพราะว่าอาณาจักรของเขาก็คือซันดอมและคิงของเขาเนี่ยก็คือซันคิงนะครับคำที่เหมือนกับว่าขอให้อวยพรให้โชคดีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วก็สำหรับเนื้อเรื่องตอนนี้นะครับก็พักเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับกับท็อปเกมไทยแลนด์ในเกม Horizon Zero Dawn นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ